6เซเลบหนุ่มจีนโด่งดังทำเงินสูงสุดปี2021ต่อไปนี้คือ6หนุ่มหล่อสุดฮิตจาก10อันดับแรกของโผล่ Forbes China Celebrity List ซึ่งวัดผลจากผลงานความนิยมและทรงอิทธิพลรวมถึงมูลค่าการตลาดของทั้งตัวเองและแบรนด์สินค้าที่ร่วมงานด้วยอันดับที่6แจ็คสันหวังสมาชิกบอยแบนด์วงก็อตเซเว่นวัย27ปีอดีตนักกีฬาฟันดาบแข่งโอลิมปิกเยาวชนที่ปีนี้เขาได้เดินหน้าลุยโปรเจกต์โซโล่เดี่ยวเต็มที่หลังจากที่ก็อตเซเว่นไม่ต่อสัญญากับสังกัดปลุกปั้นในเกาหลีใต้ยกวงแจ็คสันหวังนั้นคือผู้ก่อตั้งค่ายเพลงและแบรนด์แฟชั่นทีมหวังขึ้นแท่นสมาชิกก็อตเซเว่นที่ร่ำรวยที่สุดกับทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเองไม่ต่ำกว่า250ล้านบาทควบตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Armani Beauty รวมทั้ง Fendiมีผลงานเพลงทั้งกลุ่มและเดี่ยวเป็นที่รู้จักในระดับอินเตอร์อันดับที่5หวังจิ้นข่ายดารานักร้องหนุ่มหล่อละมุนวัย22ปีซึ่งจากรายงานในปี2016นั้นเขาติดโผหนึ่งในเซเลบจีนที่ร่ำรวยที่สุดนับแต่ยุค90กับทรัพย์สินส่วนตัวมากกว่า 1,200 ล้านบาทโดยหลังจากที่เดบิวต์กับวง TF Boys เมื่อ8ปีก่อนในฐานะลีดเดอร์หวังจิ้นข่ายเป็นเจ้าของสถิติโลกโพสต์บนเว่ยป๋อถูกรีโพสต์หรือโพสต์ซ้ำมากที่สุดในปี2015ก่อนที่ในปี2017เขาจะได้ร่วมออกแบบรองเท้า Air Max เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นาฬิกา Swatch รวมทั้งเป็นเซเลบหนุ่มอายุน้อยที่สุดที่ได้ขึ้นปก Harper's Bazaar และ L'Official Arms ในวัยเพียง16ปีอันดับที่4เลจางหรือจางอี้ชิงสมาชิกวง EXO บอยแบนด์จีนเกาหลีเจ้าของสมญาราชาแห่งเคป๊อปและติดโผล่ Forbes Korea Power Celebrity หลายปีซ้อนและนอกจากนี้งานเดี่ยวของเลจางที่ปัจจุบันอายุ30ปีได้รับการยอมรับทั้งในจีนเกาหลีและนานาชาติเขามีค่ายเพลงของตัวเองรวมทั้งนำแสดงหนังกังฟูโยคะกับเฉินหลงแถมเพลงเดี่ยวชุดแรกของเขาคว้าแชมป์ทั้งในจีนเกาหลีและติด10อันดับแรกของชาร์ตบิลบอร์ดในสหรัฐรวมถึงมีสัญญาพรีเซนเตอร์กับแบรนด์ดังทั้งของจีนเกาหลีและฝั่งตะวันตกมากกว่า30แบรนด์อันดับที่3เจโจหรือโจเจียหลุนดาราศิลปินหนุ่มพ่อลูก2วัย42ปีเจ้าของสมญา King of Mandopopคร่ำวอดในวงการมากว่า20ปีขึ้นแท่นหนึ่งในศิลปินที่ขายดีที่สุดในจีนโดยนิตยสารการเงิน Fortune เผยว่าเจโจนั้นคือแชมป์คนบันเทิงที่ทำเงินในจีนสูงสุดในช่วงปี2017ถึง2020ที่ผ่านมาเขาโกยเงินไปกว่า 1,750 ล้านบาทและนอกจากนี้เจโจยังมีผลงานแสดงและกำกับด้วยหนังดังของเขามีทั้ง Hidden Track เพลงรักเครียดหา Initial D Drifting ซิ่งสายฟ้าGirls of the Golden Flower สึกโค่นบัลลังก์วังทองรวมถึงนำแสดงในหนังฮอลลีวูดเรื่อง The Green Hornet หรือหน้ากากแตนอาละวาดในปี2011อันดับที่2หวังอี้ป๋อดาราศิลปินนักร้องแดนเซอร์และนักแข่งมอเตอร์ไซค์วัย24ปีนี่คือหนุ่มหล่ออีกหนึ่งคนที่ไม่ต้องพูดเยอะถึงสรรพคุณความดังถัดจากที่เดบิวต์ตอนอายุ17ปีกับวงยูนิคแล้วก็เปรี้ยงปร้างสุดๆกับซีรีส์แนวมิตรภาพลูกผู้ชายเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมารหรือดิอันเทมในปี2019จากวันนั้นจนวันนี้ไม่มีใครลืมคู่จิ้นป๋อจ้านและจากจุดนั้นยังทำให้หวังอี้ป๋อเป็นหนึ่งในเซเลบจีนที่แบรนด์สินค้าทั้งจีนและต่างแดนต้องการตัวเขามากที่สุดเขามีชื่อติดโผ100บุคคลทรงอิทธิพลในจีนของนิตยสาร Forbes เป็นประจำรวมถึงปีนี้ที่เขาคว้าตำแหน่งรองแชมป์อันดับที่1แจ็คสันอี้หรืออี้หยางเฉียนสีดาราศิลปินหนุ่มวัย20ปีผู้เป็นเมนแดนซ์แห่งวง TF Boys เดบิวต์สู่วงการตอนอายุ12ปีแล้วก็บ่มเพาะขัดเกลาฝีไม้ลายมือบนเส้นทางสายบันเทิงมาต่อเนื่องจนชนะใจผู้ชมที่ประมาทฝีมือหรือมองข้ามรูปลักษณ์ที่อาจจะไม่ค่อยสะดุดตา มากของเขาโดยเมื่อต้นปีนี้หนัง Better Days ผลงานนำแสดงเรื่องแรกของแจ็คสันอี้คือหนังเอเชียหนึ่งเดียวที่มีลุ้นรางวัลออสการ์สาขาหนังภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมโดยแจ็คสันอี้นั้นเริ่มติดโผล่ Forbes Celebrity China ตั้งแต่อายุ18ปีในอันดับที่8ก่อนที่ในปีถัดมา